ยังเกี่ยวกับเรื่องของการฉลองปีใหม่นะครับหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟจุดประทัดบ้างซึ่งการจุดของพวกนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการควบคุมมีการขออนุญาตแต่ว่ามันมีค่านิยมหนึ่งที่คนไทยเนี่ยมักจะชอบทำกันก็คือการยิงปืนขึ้นฟ้าโอ้อันตรายไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งปีใหม่แบบนี้ทำไมชอบยิงกันจังเลยเพราะว่าค่านิยมเหล่านี้เนี่ยการยิงปืนขึ้นฟ้าในการเฉลิมฉลองงานต่างๆที่ผ่านมาเราก็เห็นอยู่นะครับมีข่าวออกบ่อยครั้งเลยว่าไปทำให้คนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บบ้านเรือนเสียหายกันบ้างแหละอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกันใหม่นะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับตำรวจก็ออกมาย้ำว่าการยิงปืนขึ้นฟ้านี่ทำไม่ได้นะครับผิดกฎหมายมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับด้วยส่วนถ้าเกิดยังมีความเสี่ยงแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตหากใครพบเห็นเนี่ยสามารถแจ้งตำรวจได้ทันทีเลยนะครับทางด้านของพันตำรวจเอกหญิงฉันฉายรัตนพานิชรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคือทางรองโฆษกตำรวจเนี่ยเขามาบอกนะครับว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเฉลิมฉลองมันเกิดจากค่านิยมที่ผิดนะครับและที่สำคัญคือผิดกฎหมายด้วยผิดตามพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490มาตรา8นะครับที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้ข้อหาที่มีพกปืนและยิงปืนโดยที่ยังไม่ได้ก่อเหตุความเดือดร้อนกับใครนะครับแต่อีกขั้นหนึ่งถ้าไปยิงแล้วกระสุนเนี่ยมันไปตกใส่หรือว่าทะลุหลังคาบ้านเรือนประชาชนทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือไปหล่นแล้วก็ถูกตัวคนถูกศีรษะคนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันนี้จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ผู้ใดกระทำความโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทแล้วก็มาตรา300ผู้ใดกระทำโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสอันตรายสาหัสต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้มีโทษจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอความร่วมมือประชาชนว่าอย่ายิงแล้วถ้าเกิดเห็นใครยิงปืนขึ้นฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191ได้เลยหรือว่าจะโทรที่สายด่วน1599ก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าพอเกิดเหตุมาแล้วเนี่ยก็จะอ้างว่าทำตามประเพณีไม่ได้ตั้งใจแต่สุดท้ายแล้วโดยความประมาททำให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีโทษนะครับจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่รู้ว่ามันห้ามเนี่ยฟังไม่ขึ้นนะยังไงกฎหมายเนี่ยบัญญัติไว้แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่รู้นะครับ